กราบสวัสดีครับพบกับทศรัตน์มณีบทกวีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับผมมาที่ร้อยตีน้ำเพชรพุทธเสนีสัตยารักษ์ครับท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้ชมคิดถึงสีอะไรครับสีแดงใช่ไหมครับฉะนั้นอัญมณีของเราในวันนี้ครับก็เป็นอัญมณีที่มีสีแดงนั่นเองครับอัญมณีที่มีชื่อว่าทับทิมสีแดงหรือสีแดงออกชมพูชมพูครับเป็นสีแห่งความรักใช่ไหมครับถ้าเราเปรียบเสมือนแต่ทับทิมนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ครับเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความน่าเกรงขามซึ่งเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เรานำอัญมณีทับทิมมาแทนค่านั้นคือเรื่องราวของต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับเป็นเรื่องราวความเสียสละการพัฒนาขององค์พระมหากษัตริย์ไทยครับแห่งราชวงศ์จักรีนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่1 2และ3ของปวงชนชาวไทยของเราครับท่านทุกท่านพร้อมแล้วเราไปพบกับท่านดร.รัศิกาเจริญศรีกันครับซึ่งท่านนั้นแน่นอนครับก็จะนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าของอัญมณีทับทิมผ่านบทกวีมาฝากพวกเราเช่นเดิมเราไปพบท่านกันครับตั้งใจจะอุปถัมภกจักยอยกวรพุทธศาสนาจักป้องกันขอบขันทศีมาจักรักษาประชาชนและมนตรีพระปฐมบรมราชองค์การพระราชปณิธานพระทรงศรีอัครกษัตริย์องค์ปฐมบรมจักรีพระบารมีมากล้นพ้นพรรณนากำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ดังเมืองอินอมรงามสง่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสถาปนานิรมิตวิจิตรบรรจง27ปี72พรรษาพัฒนาชาติด้วยราชศาสตร์พิชัยสงครามงามสูงส่งองค์นเรศราชสุริยวงศ์สืบสายตรงวีรกษัตริย์ขัตติยาทรงสร้างบ้านแปลงเมืองรุ่งเรืองพระอารามงามสง่าทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาสร้างพระบรมมหาราชวังชำระกฎหมายพระไตรปิฎกนามกรุงเทพคือมรดกที่ทรงตั้งงดงามอารามเรืองมะเลืองมะลังอีกทั้งการค้าสัมพันธไมตรีสร้างเสาหลักเมืองสู่สยามอารยะอัญเชิญพระแก้วมรกตพุทธศรีสร้างพระชัยวัฒน์รัตนจักรีกรุงเทพธานีประจักษ์แก่นานาโลกจารึกศึกใหญ่นามสงครามเก้าทัพรบรุกรับอีก6ครั้งอย่างสง่าฟื้นฟูโบราณราชพิธีที่สืบมากำหนด2325คือรอสอ1แห่งแผ่นดินลุก72พรรษาจลาสยามแต่ทรงเพียรพยายามมิสูญสิ้นยังทรงงานผ่านบัญชราอยู่อาจินณพระที่นั่งไพศาลทักษิณจนสิ้นพระชนพระราชโอรสขึ้นครองราชทรงสืบทอดราชศาสตร์มาแต่ต้นสยามเกียรติยศปรากฏแก่สากลทรงสร้างมรดกท่วมท้นแก่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลัยยุคยิ่งใหญ่แห่งศิลปะรัตนโกสินทร์ยอดนักรบอัจฉริยะศิลปินทั่วแผ่นดินตามเสด็จพระราชบิดาทรงเปี่ยมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เลิศล้ำวัฒนธรรมวรรณกรรมชาติศาสนาเตรียมอาวุธป้องกันคันธสีมาปวงประชาเลิกฝิ่นการพนันเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติทรงประกาศหัวเมืองประเทศเขตขันปราดการรบการปกครองการป้องกันยุคสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำเมืองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระฉายาองค์เจ้าสัวทรงลือเรื่องเงินถุงแดงไถบ้านถอนเมืองยุครุ่งเรืองอารยะราษฎรกฎระเบียบการแพทย์การพิมพ์การภาษีกลองวินิจฉัยเพรีศาสตร์คำสอน
จินดามณีให้การศึกษาประชากรสืบบวรพุทธศาสตร์สร้างวัดวาออกกฎหมายลักษณะโจร5เส้นกุศโลบายที่ทรงเน้นจิตอาสาปราบอั้งยี่ปราบฝิ่นให้สิ้นไปในประชาพระบิดาการค้าไทยในพระองค์เป็นยุคสยามเลิศล้ำเศรษฐกิจส่งเสริมจิตใจคนไทยให้สูงส่งพระพุทธเศรษฐมุนีที่พระองค์ได้โปรดทรงสร้างไว้สอนใจประชาทรงตั้งเมืองหน้าด่านและเมืองใหม่วิถีไทยงดงามด้วยศาสนาทรงกำเนิดมหาดเล็กไล่กาที่จิกอาหารทรงบาทในราชวังคือทหารราชวัลลบรักษาพระองค์ที่รัชกาลที่5ทรงได้แต่งตั้งเป็นยุคร่ำรวยด้วยเงินทองท้องพระคลังที่ทรงสั่งสมไว้ให้ประชาและนี่คือความยิ่งใหญ่ครับของกรุงรัตนโกสินทร์และนี่คือความยิ่งใหญ่ที่รัชกาลที่1 2และ3ครับทรงตากตำพระวรกายครับสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างสัมพันธไมตรีสร้างบทกวีและแน่นอนครับและยังได้สร้างความเป็นปึกแผ่นครับให้แก่ปวงชนชาวไทยของเราผ่านบทกวีอัญมณีที่มีชื่อว่าทับถิ่นวันนี้เวลาของเราครับหมดลงเพียงเท่านี้ผมวัชรจีนามเพชรโคตรเฉยนีเสียนะครับต้องขอกราบลาทุกท่านไปณโอกาสนี้ครั้งหน้าผมจะพาทุกท่านเราจะเข้าไปสู่อัญมณีที่มีชื่อว่าไพฑูรย์กันครับหรือแคทไอวันนี้ขออนุญาตกราบลาและสวัสดีครับ